แค่มากินโจ๊กก่อนสิลูกหนูไม่หิวค่ะแค่นี่โกรธพ่ออยู่เหรอหนูไม่ได้โกรธไม่โกรธแล้วทำไมไม่พูดกับพ่อถึงหนูพูดไปพ่อก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพ่อยังไม่รู้จักสิ่งที่หนูอยากจะไปเรียนด้วยซ้ำอ่ะคุยกันตอนนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเปล่าๆค่ะสวัสดีค่ะสรุปพี่นนท์เครียดเรื่องอะไรอะคะเรื่องงานเหรอไม่ใช่เรื่องงานหรอกเรื่องแคร์นะเจนเคยไปเกาหลีไหมหมายถึงไปเที่ยวเหรอคะเคยค่ะทำไมเหรอก็แคร์นะสิจะไปสมัครแลกเปลี่ยนที่เกาหลีปีหนึ่งพี่ก็เลยไม่สบายใจอย่าเครียดเลยพี่นนท์เกาหลีใกล้แค่นี้เองคิดถึงก็บินไปหาสิคะไม่ใช่เรื่องใกล้หรือไกลหรอกตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้จักแคร์เขาเลยพี่แทบจะไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วเนี่ยเขาไปเรียนภาษาเกาหลีได้สองขั้นแล้วนะพี่ยังไม่รู้เลยเขาไปเรียนตอนไหนโอ้โหเก่งนะเนี่ยพี่นนท์ไม่อยากให้แคร์เขาไปอะคะถึงไม่อยากให้ไปนะแต่ถ้าเขาสอบได้พี่ก็ต้องยอมพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาตัดสินใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยตัวเองไม่ปรึกษาพี่เลยที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอะลูกก็เหมือนเดิมค่ะนี่พ่อซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาฝากอะพ่อเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยหนูไม่กินพ่อคุยอะไรด้วยหน่อยสิเรื่องที่จะไปเรียนที่เกาหลีลูกพ่อมาคิดดูแล้วนะถ้าหนูอยากไปพ่อก็จะให้ไปพ่ออยากให้หนูทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะพ่อนี่ถ้าหนูสอบติดขึ้นมาจริงๆนะพ่อจะติดต่อเพื่อนที่นู่นเลยให้หนูเนี่ยไปพักกับเขาเขามีลูกสาวรุ่นเดียวกับหนูด้วยนะพ่อทำอะไรไม่คิดจะถามหนูก่อนเลยเหรอหนูนึกว่าพ่อจะเข้าใจหนูจริงๆซะอีกเอาเดี๋ยวก่อนสิพ่อทำอะไรผิดเหรอพ่อชอบทำตามใจตัวเองอยู่เรื่อยหนูไม่ได้อยากอยู่ที่อื่นหนูอยากอยู่ที่พักของแคมป์พ่อเข้าใจปะอยู่กับเพื่อนพ่อก็ปลอดภัยดีนะแล้วเวลาที่พ่อติดต่อเนี่ยหนูอยากอยู่กับเพื่อนหนูไม่ใช่เพื่อนพ่อส่วนคุณอลิสาโบนัสปลายปีอาจจะได้มากไม่เท่าคุณดวงเดือนแต่ผมอยากประกาศให้ทราบกันตรงนี้ว่าผมจะแต่งตั้งคุณอลิสาขึ้นเป็นหัวหน้าคนใหม่เฮ้ยมีดีใจด้วยคุณหมายความว่าคุณปิติจะเปิดทีมใหม่เหรอครับไม่ครับผมใช้อลิสาขึ้นเป็นหัวหน้าทีม3แทนคุณนนทกรพี่นนโอเคใช่ไหมคะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะเราได้โอกาสมาแล้วทำให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะอาลิจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อทีมของเราที่เงียบทำไมอ่ะพี่หัดไฟอะไรเพื่อตัวเองบ้างสิถ้าไฟแล้วมีปัญหาเนี่ยพี่จะไฟทำไมแล้วพี่จะปล่อยให้เขารังแกพี่แบบนี้หรอก
คุณปิติเขาฉลาดนะพี่นนเขาใช้ยายอลิซเป็นเครื่องมือมาไล่พี่เขาจะบีบพี่จนพี่ทนไม่ไหวจนพี่ต้องลาออกเอง